ความคืบหน้าในกรณีรัศดรในพื้นที่ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรได้ร้องทุกไปยังศูนย์ดำรงธรรมและกรอรมนพิจิตรว่าน้ำในแม่น้ำพิจิตรที่บริเวณวัดถ้ำชลาวันไปจนถึงบริเวณปากแม่น้ําประตูน้ําของแม่น้ําพิจิตรที่เชื่อมต่อกับแม่น้นาน่านพบว่ามีน้ําเน่าเสียส่งผลให้มีปลาตายเป็นจํานวนมากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยายน2561ที่ผ่านมาล่าสุดผลโทกิติศักดิ์บุญสุข พร้อมด้วยพลอากาศตรีบรนเจิดบัวสมบูรณ์ที่ปรึกษาศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูป4กอรมนอนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่โดยได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจโรงสีที่ติดกับแม่น้ำพิจิตรโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณด้านหลังก็พบมีการขุดบ่อน้าทิ้งน้าเสียจานวนหลายบ่อที่ติดกับแม่น้าพิจิตรขณะที่นายชนะภูมิวงดี นิติกรชำนาญการช่วยรักษาราชการสรปป,ปสกอรมนรกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าโรงสีดังกล่าวมีการเทกองของเสียหรือของเหลือใช้ในบริเวณโรงงานซึ่งขัดต่อเงื่อนไขของใบอนุญาตตามที่กรมโรงงานออกเงื่อนไขกำหนดพิเศษไว้การกระทำดังกล่าวพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายได้สั่งให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน30วัน ส่วนการบังคับใช้กฎหมายหรือการดำเนินคดีก็ต้องขึ้นอยู่ว่าหน่วยงานใดถือกฎหมายประเภทใดได้รับความเสียหายหรือไม่อย่างไรถ้ามีหรือพบก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีแต่ถ้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองได้ ด้านพลโทกิติศักดิ์ได้ให้คําแนะนำและกําชับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าทุกคนทุกหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่หากไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบราชการขอให้พึงระวังว่าจากการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งมีโทษในการจำคุกด,ด้วยค่ะ